สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลและในวันนี้เราจะมาเปิดประวัติหลวงปู่แสงยานวโรเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะหลวงปู่แสงมีนามเดิมว่านายแสงดีหอมเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีเกิดเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2467ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2490ณวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นซึ่งหลังจากนั้นท่านได้ออกจำพรรษาและวิเวกทุดงไปในสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยลาวและเมียนมาตลอดจนศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นณวัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครและหลังจากการออกทุดงรวมถึงศึกษาธรรมะมาอย่างยาวนานหลวงปู่ก็ได้มาจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมจบจนถึงปัจจุบันหลวงปู่เคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนฉายาจากยานวโรเป็นจันดะโชโตเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2557ว่าสมัยที่เดินทางไปทุดงที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อจะไปปักกรดที่วัดร้างแห่งหนึ่งทางที่จะไปนั้นต้องนั่งเรือข้ามห้วยชื่อว่าห้วยหลวงขณะที่กำลังนั่งเรืออยู่นั้นเรือได้เกิดพลิกคว่ำทำให้บาตรของหลวงปู่หล่นน้ำซึ่งในบาตรนั้นมีสุญจิบาตรพระอยู่ด้วยทำให้สุญจิบาตรของหลวงปู่ลอยหายไปกับกระแสน้ำหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ไปทำสุญจิบาตรพระใหม่ซึ่งไม่เห็นในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ฉายาให้ท่านผิดจากฉายายานวโรโดยแท้จริงแล้วหลวงปู่ได้ใช้ฉายาจัดดะโชโตมาตั้งแต่ต้นจากวันนั้นถึงทำให้หลวงปู่ได้ใช้ฉายายานวโรมานานหลายปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2557หลวงปู่ได้มอบมาให้พระครูสุทธิพรหมคุณเจ้าอาวาสวัดป่าวังเหลิงเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการในการเปลี่ยนฉายาของหลวงปู่ให้กลับมาเหมือนเดิมจากยานวโรเป็นจันดะโชโตซึ่งเป็นฉายาที่แท้จริงของหลวงปู่ซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่รุ่งเรืองหลวงปู่จำพรรษาวิเวกทุดงและไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆนับไม่ถ้วนโดยเริ่มศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครหลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้รวมสร้างวัดถ้ำขามหลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหลวงปู่บัวสิริบุญโญวัดราชสงเคราะห์อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์แบนธนากโรได้ร่วมสร้างกุฏิศาลาที่วัดธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกรองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมทุดงที่ภูวัวหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปางอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ชอบธนสโมวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้วิเวกทุดงที่ภูกร้าวภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่เหรียญวลลาโพวัดอรัญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายได้วิเวกทุดงด้วยกันที่วัดดอยหินหมากเป้งหลวงปู่จันโสมกิติการโรวัดป่านาสีดาจังหวัดอุดรธานีได้วิเวกทุดงด้วยกันที่อำเภอผืออำเภอสามพรานและอำเภอน้ำโสมพระอาจารย์จวนพระอาจารย์วันหลวงปู่ล่าและพระอาจารย์สิงห์ทองได้วิเวกทุดงร่วมกันที่ถ้ำสาลิกาภูสิงห์ภูทองภูพานคำและภูทอกหลวงปู่มหาบุญมีได้จำพรรษาด้วยกันตั้งแต่พุทธศักราช2534ถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2551จำพรรษาที่วัดป่าอรัญญวิเวกบ้านไก่คำจังหวัดอำนาจเจริญโอวาทธรรมหลวงปู่แสงได้เกิดมาอัตภาพนี้บ่บ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ให้ตั้งใจทำความดี
ให้เป็นหน้าเป็นตาพ่อแม่สมกับที่ร่างกายนี้พ่อแม่ให้มาให้คนเขาได้ย่องวันลูกพ่อนั่นแม่นี่เห็นบอกว่ามันทุกข์เกิดมามันทุกข์แก่สุขพากันเกิดหลายพากันคิดบ่จะตายเมื่อใดมัวหลงโลกอยู่เด้อให้รีบสร้างความดีเข้าจะได้เป็นที่พึ่งเขาว่าให้เราไม่รับเอาไปแนวไม่ดีมันก็ตกอยู่กับผู้นั้นแหละเราก็รู้อยู่ว่าอุเบกขาวางเฉยยินดีกับเขารู้แล้วก็วางไม่หลงไปกับคำคนใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นความดีความชั่วโตมาเราทำเองไม่มีใครทำให้ดีให้ชั่วได้นินทามันเป็นธรรมประจำโลกอย่าไปหลงกับมันมันก็เดือดร้อนไปรับเอาฟืนเอาไฟมาเผาใจเจ้าของเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาให้รู้จักอุเบกขาวางเฉยใจมันก็ร่มเย็นให้เอาชนะกิเลสตัวเองอย่าไปเอาชนะกิเลสคนอื่นชนะกิเลสในใจตนได้แล้วก็ขึ้นชื่อว่าชนะทุกสิ่งในโลกนี้กิเลสอยู่ขอบฟ้ามหาสมุทรไหนก็ชนะทั้งหมดถ้าเราชนะตัวเราแล้วคนทุกคนที่มานี่มีจิตมีใจกันหมดทุกคนผู้หญิงก็มีใจผู้ชายก็มีใจคนเฒ่าคนแก่ก็มีใจพระเนนก็มีใจทุกอย่างอยู่ที่ใจดีชั่วก็อยู่ที่ใจสะอาดก็อยู่ที่ใจสกปรกก็อยู่ที่ใจถ้าใจมันสกปรกก็ให้ชำระซักฟอกมันออกให้สะอาดขึ้นมาเอาธรรมะเป็นเครื่องชำระซักฟอกให้มีศีลให้มีสมาธิให้มันเกิดสติให้มีปัญญากำกับรักษาใจให้มีสติปัญญากำกับรักษาใจไปตลอดเรื่องเล่าจากลูกศิษย์หลวงปู่แสงเมื่อปีพุทธศักราช2537ที่วัดป่าอรัญญวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเรื่องที่หนึ่งเมื่อผู้เขียนไปปฏิบัติธรรมที่วัดเช้าวันหนึ่งหลวงปู่เรียกให้ไปพบและยื่นกระดาษใบเล็กและสั่งให้ผู้เขียนให้ไปเขียนข้อความดังกล่าวลงบนแผ่นไม้และนำไปติดไว้ที่ต้นไม้ภายในวัดซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นคติธรรมเตือนใจญาติโยมที่มาที่วัดเมื่อผู้เขียนได้อ่านข้อความที่หลวงปู่เขียนในกระดาษมีคำบางคำที่หลวงปู่สะกดผิดผู้เขียนเพียงนึกในใจยังไม่ได้พูดสักคำหลวงปู่ก็ทักว่าท่านเรียนหนังสือมาน้อยถ้าคำไหนเขียนผิดก็ให้ผู้เขียนแก้ไขให้ด้วยเรื่องที่สองเนื่องจากต้องไปตรวจงานจังหวัดยะโสธรและมุกดาหารจากมุกดาหารต้องผ่านอำนาจเจริญเพื่อไปพักแรมที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนั้นงานมีปัญหามากทำให้เสียเวลาไปมากโดยปกติหลวงปู่จะต้อนรับญาติโยมบ่ายโมงถึงประมาณ4 โมงครึ่งท่านก็จะเลิกและขึ้นกุฏิทำกิจของท่านองค์เดียวตามเวลาดังกล่าวผู้เขียนไปไม่ทันได้กราบท่านแน่นอนเพียงตั้งจิตระลึกในใจว่าวันนี้ผมจะมากราบหลวงปู่ขอให้หลวงปู่คอยผมด้วยผมจะมาถึงที่วัดประมาณ6 โมงเย็นพอผู้เขียนทำงานเสร็จก็รีบขับรถไปอำเภออำนาจเจริญและตรงไปที่วัดซึ่งก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วประมาณ6 โมงเย็นพอไปถึงวัดก็รีบเดินไปที่กุฏิของท่านปรากฏว่าท่านนั่งคอยอยู่ที่บันไดทางขึ้นกุฏิเรื่องที่3ผู้เขียนเคยพาท่านไปถอนฟันเพราะฟันท่านผุไปถอนที่โรงพยาบาลที่อุบลก่อนถอนฟันผู้เขียนได้ขออนุญาตจากท่านโดยขอฟันซี่ที่ถอนท่านก็อนุญาตให้ตามที่ขอเมื่อคุณหมอถอนฟันเสร็จแล้วผู้เขียนก็ขอฟันจากคุณหมอและห่อใส่กระดาษทิชชู่ไว้และเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อเมื่อกลับมาถึงวัดหลวงพี่ที่เป็นพระคอยปฏิบัติหลวงปู่ก็อยากจะได้ฟันและโยมอีกคนก็อยากจะได้ด้วยผู้เขียนก็บอกว่าถอนเพียงซี่เดียวแต่มีคนอยากได้ตั้ง3 คนจะทำอย่างไรดีผู้เขียนก็ล้วงหยิบห่อทิชชู่ที่ห่อฟันหลวงปู่ไว้ออกมาสิ่งที่ประหลาดใจก็คือฟันซี่ดังกล่าวแตกออกเป็น3 ชิ้นเล็กๆได้แบ่งกันครบทุกคนเรื่องที่4ในปีพุทธศักราช2540ผู้เขียนได้ไปบวชกับหลวงปู่เป็นเวลา1 พรรษาได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดได้เคยถามถึงปัญหาต่างๆมากมายบางเรื่องก็ไร้สาระเช่นเรื่องนรกสวรรค์เทวดาคนตายแล้วไปไหนเคยตัดเล็บมือเล็บเท้าให้ท่านและขอให้ท่านเก็บไว้ที่ข้างกุฏิหลวงปู่จะมีกรงนกเพราะชาวบ้านจะนำนกที่บาดเจ็บมาถวายท่านท่านก็จะเอาไว้ในกรงและให้เนรเป็นผู้ดูแล
เมื่อนกแข็งแรงดีแล้วท่านก็จะปล่อยไปสู่ธรรมชาติวันหนึ่งขณะที่พระเนนกำลังฉันเช้าที่ศาลามีโยมชาวบ้านมากราบเรียนหลวงปู่ว่านกหลุดออกจากกรงไปตัวหนึ่งหลวงปู่ท่านก็เฉยเมื่อพระและเนนรวมทั้งหลวงปู่ฉันเช้าเสร็จหลวงปู่ก็เดินออกไปหน้าศาลาผู้เขียนก็เดินตามเพื่อจะไปล้างบาตรสิ่งที่ทำให้ผู้เขียนประหลาดใจมากก็คือหลวงปู่ผิวปากสักพักเดียวก็มีนกตัวหนึ่งบินมาจากไหนไม่รู้บินลงมาเกาะที่ไหล่ของหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็จับและส่งให้เนนให้นำไปใส่ในกรงดังเดิมเพราะตัวนั้นยังไม่แข็งแรงพอที่จะปล่อยให้เป็นอิสระได้เรื่องที่5เมื่อผู้เขียนลาสิกขาบทและกลับไปทำงานได้ย้ายไปรับผิดชอบแทนทางภาคเหนือจึงไม่ค่อยมีเวลากลับไปเยี่ยมหลวงปู่บ่อยนักการไปทำงานภาคเหนือทำให้ผู้เขียนไปมีบ้านเล็กอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เวลาผ่านไปประมาณปีเศษจึงมีเวลาพาครอบครัวคือภรรยาและบุตรสาว2คนไปกราบเยี่ยมหลวงปู่ที่วัดไก่คำญาติโยมเต็มลานใต้กุฏิกุฏิหลวงปู่แบ่งเป็น2ชั้นใต้ถุนโล่งหลวงปู่เรียกบุตรสาวทั้งสองให้เข้าไปใกล้หลวงปู่พูดเป็นภาษาอีสานว่ารู้ไหมพ่อไปหาแม่ใหม่ให้อีกคนที่เชียงใหม่บุตรสาวทั้งสองก็มองหน้ากันเพราะฝั่งไม่ค่อยชัดเจนและไม่ค่อยเข้าใจภาษาอีสานภรรยาที่นั่งอยู่ห่างๆก็ได้ยินแต่ก็ได้ยินไม่ค่อยถนัดนักผู้เขียนก็ตกใจแต่ก็ทำเป็นเฉยๆหลังจากกราบลาหลวงปู่แล้วก็เดินออกมาภรรยาก็ถามผู้เขียนว่าหลวงปู่พูดอะไรฟังไม่ค่อยถนัดผู้เขียนก็ตอบไปว่าหลวงปู่พูดเล่นเรื่องที่6ผู้เขียนพาเพื่อนไปกราบหลวงปู่ที่วัดไก่คำเพื่อนคนนี้มีอาชีพขายอาวุธปืนหลวงปู่บอกว่าให้เลิกทำเพราะเป็นบาปคนซื้อปืนไปเข็นฆ่ากันแต่เพื่อนบอกว่าเป็นเกมกีฬาต่อมาอีกประมาณ6เดือนเพื่อนคนนั้นก็ขับรถไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตผู้เขียนมีโอกาสจึงถามหลวงปู่ว่าทำไมหลวงปู่ไม่บอกตรงๆว่าเขาจะเคราะห์ร้ายหลวงปู่ก็ตอบว่าสัตว์